ผู้ชมครับหลังจากพระอรดลูกของสุวรรณมาลายตายจากไปก็น่าจะมากําเนิดใหม่ในคันของลีลาวดีนี่แหละช่างเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวพอดีเลยนะครับเธอกําลังตั้งคันลูกชายของเพชรฤทธิ์และพยายามปกปิดความลับนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด เพราะว่าถ้าเท้าพันตารู้เนี่ยทั้งตัวเธอแล้วก็ลูกคงไม่ปลอดภัยแน่นอนตัวอย่างก็มีให้เห็นกับลูกของสวนมาลัยแล้วแต่จากภาพที่เปิดเผยออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าความลับนี้จะแตกหรือไม่เป็นเหตุให้พระธิดาลีลาวดีพร้อมกับคุณเท้าทั้งสองคือเมตตาและปราณีก็ต้องตัดสินใจหนีออกมาจากปราสาทเท้าพันตา เพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่ลีลาวดีกับคุณเท้าจะออกมาเดินร่อนเร่อยู่ในป่าแบบนี้เราไม่เคยเห็นนี่เป็นครั้งแรกนะครับแถมยังมีข้าวของที่ห่อไว้ลักษณะนี้ออกมาชัดเจนมากเหตุผลที่ทําให้ลีลาวดีโปะแตกเนี่ยปกปิดความลับการตั้งคันไว้ไม่มิดก็อาจจะมาจากศัตรูที่รอเหยียบย่ําซ้าเติมอย่างไม่เท่าเมารีที่คอยตามจับผิดพระธิดาลีลาวดีตลอดเวลาแต่ต่อให้ลีลาวดีจะหนีออกจากเมืองเท้าพันตาเนี่ยก็คงตามล่าไปทุกที่นะครับ ลีลาวดีสตรีผู้นี้เนี่ยยากจะหาคนมาแทนเพราะว่าเธอเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องการปรุงยาการรักษาเก่งกว่าแม่เฒ่าเมาลีซสอีกอีกทั้งสารพัดท,ที่เท้าพันตาจะหาผลประโยชน์จากลีลาวดีได้นะครับฉะนั้นเท้าพันตาคงไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆแน่ๆซึ่งภาพที่เปิดเผยออกมานะครับก็ยังเห็นพระโอรสอาจคณีกําลังปล่อยพลังสู้กับใครบางคนซึ่งก็อาจจะเป็นเท้าพันตาหรือไม่หรืออาจจะเป็นบริวารคนใดคนหนึ่ง ในขณะที่ท้าพันตาเองก็ได้มานิจ,จะแสงมาครองอย่างหน้าประหลาดใจอันตรายกําลังเกิดขึ้นกับสุวรรณมาลัยด้วยหรือไม่หรือเป็นเพราะเธอเปลี่ยนใจบางอย่าง หลากหลายปริศนานี้เราจะลุ้นติดตามกับดาบจะสีมณีจะแสงไปด้วยกันนะครับส่วนการที่พระโอรสลูกชายของสวนมาลายกับเพชรฤทธิ์ตายแล้วไปเกิดใหม่ในคันของลีลาวดีดินว่าเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะลีลาวดีได้พยายามช่วยทุกอย่างแต่ก็รู้ว่าไม่สามารถช่วยพระโอรสน้อยที่สิ้นใจตายไปแล้วได้จึงแนะนําให้ทําพิธีส่งดวงวิญ,ญญาณจะได้ไปอย่างสงบสุขไม่ต้องมีห่วงใดๆอีกต่อไปและสวนมาลายกับลีลาวดีก็ช่วยกันทําพิธีอย่างเร่งด่วน ย้ำว่าจุดนี้แหละลีลาวดีนะครับเป็นคนให้ทำพิธีภายในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเหตุนี้หรือเปล่าที่อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้วิญญาณของพระรตน้อยเนี่ยได้มาเกิดใหม่ทันท่วงทีในระหว่างที่ลีลาวดีก็เริ่มตั้งครรภ์และจะได้มาเกิดเป็นลูกของเสด็จพ่อเพชรริดอีกครั้งการกำเนิดพระรตองค์ใหม่ในครั้งนี้เราก็น่าจะเห็น พระโอรสที่เกิดมาแล้วโตเลยอย่างทันทีแบบที่เราเคยเห็น,หนาจากคานของสวนมาลายนะครับแต่เหตุที่พระโอรสน้อยเนี่ยไม่ไปเกิดในคานของสวนมาลายอีกครั้งหนึ่งดินว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เพราะสวนมาลายเองก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเพชรชริดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เออเธอจะสามารถจู่ๆตั้งคันขึ้นมาได้นะครับสําหรับเพชรชริตซึ่งพยายามตามง้อสวนมาลายก็เชื่อว,ว่าในท้ายที่สุดทั้งสวนมาลายและลีลาวดีเนี่ย จะสามารถคีปรองดองและอยู่ร่วมกันได้เพราะเนื้อแท้ของทั้งคู่เนี่ยเป็นสองสาวที่ดีนะครับแล้วก็มีเหตุผลการมาเจอการพูดคุยกันเราก็เห็นว่าโอเคอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างบ้างแต่ดูแล้วเขาสามารถที่จะคุยกันได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาอีกสักนิดและ รวมถึงการเป็นสามีที่ดีของเพชรฤิ์ที่ต้องให้ความเท่าเทียมกันในการที่จะรักและดูแลนางทั้งสองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียอย่างดีที่สุดนะครับเราจะมาลุ้นติดตามมาด้วยกันครับยินก็ชวนดูสดละครดาบเจ็สีมณีเจ,จ็แสงทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35แล้วก็ดูย้อนหลังทาง y o ยูท b e ช่อง3เสียนะครับ ถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านละครจากจังหวงก็กดติดตามกับดินไว้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องภาชรปพพลวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ